วัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงสนทนาภาษาสุขภาพกันนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทาง www.cu.radio.jula.ac.th รวมทั้งคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามรับชมผ่านทาง Facebook Live www.facebook.com/cu-radio ค่ะวันนี้นะคะเราก็พาทุกท่านนะคะมาติดตามข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของภาวะการนอนกรนกันค่ะที่ทางศูนย์นิทราเวชนะคะและวันนี้ทางรายการก็ได้รับเกียรติค่ะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนฤชาจิรการวสานกรรมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับของศูนย์นิทราเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะค่ะปัญหาการนอนหลับนี่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยนะคะคุณหมอคะใช่ค่ะค่ะบางคนมองว่าเรื่องของการนอนไม่หลับเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นโรคค่ะก็เลยสับสนกันว่าตกลงแล้วเป็นโรคหรือว่าเป็นแค่ภาวะหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นแค่ช่วงขณะหนึ่งค่ะคุณหมอคะจริงๆถือว่าเป็นโรคได้เลยนะคะเรื่องของโรคนอนไม่หลับเนี่ยส่วนใหญ่เราจะถือว่าเป็นโรคเมื่อมีอาการ อย่างน้อย3ครั้งต่ออาทิตย์นะคะแล้วเขาก็จะแบ่งเป็นว่าเป็นลักษณะที่เป็นโรคนอนไม่หลับระยะสั้นหรือเรื้อรัง อันนี้จะตัดที่3เดือนถ้าเป็นน้อยกว่า3เดือนจะถือว่าเป็นระยะสั้นแล้วก็ถ้ามากกว่า3เดือนก็จะถือว่าเป็นเรื้อรังค่ะค่ะปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้นอนไม่หลับกันมีปัจจัยอะไรบ้างคะคุณหมอคะต้องบอกนอนไม่หลับเป็นได้จากหลายสาเหตุนะคะอันนึงที่เจอบ่อยก็คือในเรื่องของมีความสัมพันธ์กับภาวะทางจิตเวชเช่นมีความกังวลนะคะมีโรคซึมเศร้านะคะอันนี้ก็จะกระตุ้นให้มีเรื่องของโรคนอนไม่หลับหรือว่าอาจจะเป็นโรคนอนไม่หลับบางคนเป็นจากว่ามีโรคประจำตัวเช่นบางคนเป็นโรคหายใจไม่ออกโรคหืดบางทีก็ตื่นขึ้นมาเพราะหายใจไม่ออกหรือว่าก็มีภาวะอื่นๆเช่นบางคนก็อาจจะสัมพันธ์กับเรื่องของยาที่ใช้ยาบางตัวเราไม่ทราบอาจจะทำให้นอนไม่หลับได้แล้วก็บางคนมีภาวะนอนไม่หลับมาตั้งแต่กำเนิดก็มีนะคะบางคนเกิดมาก็นอนไม่หลับตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็อีกอันนึงที่เจอบ่อยเรียกว่าภาวะโรคนอนไม่หลับปฐมภูมิอันนี้จะเจอบ่อยมากส่วนใหญ่จะเป็นในผู้หญิงวัยกลางคนค่ะค่ะกรณีที่บางคนนะคะอาจจะไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาวะนอนไม่หลับนะคะแต่ว่าอาจจะเกิดขึ้นแค่ช่วงเวลาสั้นๆอย่างช่วงเครียดหรือว่าทำงานหนักนะคะตรงนั้นนี่ถือว่าเป็นโรคเหมือนกันไหมคะคุณหมอคะถือว่าเป็นเหมือนกันค่ะถ้าอันนั้นมีอาการอย่างน้อย3ครั้งต่ออาทิตย์ค่ะแต่พวกนี้ส่วนใหญ่เมื่อเขาพยายามปรับตัวหรือว่าเรื่องที่เป็นเรื่องกังวลเนี่ยมันผ่านไปมันก็มักจะดีขึ้นได้ค่ะแล้วก็ปัญหาหนึ่งที่มักจะเจอกันนะคะในกลุ่มผู้ที่นอนไม่หลับก็คือเรื่องของการมีภาวะนอนกรนคือคนที่กรนเนี่ยนอนหลับแต่คนข้างๆนอนไม่หลับนะคะคุณหมอคะค่ะใช่ค่ะต้องบอกว่านอนกรนเจอบ่อยมากโดยเฉพาะในผู้ชายจะเจอมากกว่าผู้หญิงนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะไม่ได้อาจจะทำให้คนที่นอนกรนมีอาการอะไรแต่วันที่บอกคือคนที่นอนข้างๆอาจจะมีปัญหานะคะแต่เรื่องนอนกรนก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเสมอไปเพราะมันอาจจะมีความสัมพันธ์กับโรคหรือว่าภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นได้ค่ะค่ะคือบางคนอาจจะมองว่ามีอาการนอนกรนก็จริงแต่ก็ยังนอนหลับได้ดังนั้นจึงไม่มาปรึกษาแพทย์นะคะในทางคุณหมอนี่มองว่าจริงๆผู้ที่มีภาวะนอนกรนนี่ควรมาพบแพทย์ไหมคะคิดว่าถ้าเกิดเขานอนกรนเฉยๆนะคะอาจจะไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าเขานอนกรนแล้วมีอาการที่น่ากังวลร่วมด้วยอย่างเช่นถ้านอนกรนแล้วกลางวันเขาไม่สดชื่นตื่นมาแล้วเขาอ่อนเพลียนะคะง่วงนอนตอนกลางวันตื่นมามีอาการปวดศีรษะตอนเช้าหรือว่านอนแล้วไม่ใช่กรนอย่างเดียวคนอื่นอาจจะสังเกตว่าเหมือนมีหยุดหายใจหรือเขาเองรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาแล้วมีสำลักหายใจไม่ออกมีตื่นบ่อยระหว่างคืนมีนอนไม่ต่อเนื่องบางคนมีตื่นขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนนะคะพวกนี้ก็จะต้องน่าจะมารับการตรวจเพื่อหาภาวะหยุดหายใจขณะหลับค่ะค่ะพูดถึงภาวะหยุดหายใจขณะหลับฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะคุณหมอคะค่ะคนที่นอนกรนนี่เขาจะทราบอาการภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือเปล่าคะหรือว่าต้องให้คนข้างๆคอยสังเกตให้คุณหมอทั้งสองกรณีค่ะบางคนถ้ามีอาการเช่นอย่างที่เรียนไปคือมีรู้สึกว่าสำลักขึ้นมาเองบางคนเขาจะรู้สึกเลยว่าเขาหายใจไม่ออกแล้วเขาก็สำลักขึ้นมาระหว่างคืนหรือเขารู้สึกว่าเอ้ยกายเป็นตื่นบ่อยๆระหว่างคืนเยอะบางคนตื่นมาก็คอแห้งมากนะคะแล้วก็ตื่นมามีอาการที่ไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันแต่ถ้ามีคู่นอน
ังด้วยก็จะช่วยได้พอสมควรเพราะว่าอาการบางอย่างไม่ทราบเช่นหยุดหายใจเนี่ยบางคนนอนข้างๆจะเห็นเลยว่ากรนอยู่เสียงกรนเงียบไปเข้าไปดูแล้วก็เหมือนเฮือกขึ้นมาตอนหลังอันนี้ก็จะช่วยได้มากเพราะถ้ามีแล้วได้ประวัติอันนี้ส่วนใหญ่มักจะมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจริงๆค่ะค่ะแล้วภาวะหยุดหายใจขณะหลับนี่เกิดขึ้นได้ยังไงคะคุณหมอคะส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากท่อทางเดินหายใจที่มีความแคบซึ่งก็มีได้หลายสาเหตุนะคะต้องบอกว่าน้ำหนักตัวที่เยอะภาวะโรคอ้วนทำให้มีภาวะนี้เยอะหรือว่าบางคนเป็นลักษณะโครงสร้างของหน้าเช่นมีลักษณะของกรามที่ค่อนข้างเล็กนะคะรูปหน้าเรียวๆเนี่ยบางทีเจอว่าเป็นเยอะแล้วก็คางสั้นนะคะหรือว่าคนที่มีภาวะอื่นๆเช่นมีภาวะภูมิแพ้จมูกร่วมด้วยนะคะเช่นจมูกตันอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะส่งเสริมให้อาจจะมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับเยอะขึ้นการที่ทานสุราการที่สูบบุหรี่นะคะพวกนี้จะทำให้ท่อทางเดินหายใจมีการบวมทำให้สุราเนี่ยมีฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อบางทีจะเห็นว่าบางคนกรนไม่เยอะพอทานสุราแล้วแบบกรนเยอะขึ้นนะก็ต้องปรับลักษณะพวกนั้นร่วมด้วยค่ะค่ะคุณหมอคะเราอาจจะมองว่าภาวะการหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นไม่น่าจะส่งผลอันตรายมากนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอคะโอ้อันตรายพอสมควรค่ะเพราะว่ามันไม่เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวบางคนมีเป็นร้อยครั้งต่อชั่วโมงก็มีนะคะแล้วก็พวกนี้ทำให้มีการตกลงของระดับออกซิเจนบางคนลงไปถึง 50% ก็มีคนปกติควรจะเกิน 90% ขึ้นไปแล้วเวลามีการหยุดหายใจเนี่ยนอกจากออกซิเจนตกแล้วเนี่ยสมองก็จะถูกกระตุ้นให้ตื่นเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะนอนได้ไม่ลึกสมองไม่ได้รับการพักผ่อนนะคะแล้วก็ระบบอื่นๆก็จะทำงานเยอะขึ้นหัวใจซึ่งปกติควรจะเต้นช้าลงได้พักผ่อนช่วงตอนนอนก็ต้องทำงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นโรคนี้ก็เป็นโรคที่อันตรายเพราะว่ามีข้อมูลค่อนข้างชัดเจนว่าเพิ่มโอกาสของการเป็นโรคร้ายแรงหลายโรคค่ะเช่นโรคหัวใจโรคเส้นเลือดสมองโรคเบาหวานเป็นต้นค่ะค่ะแต่ไม่ใช่ว่านอนอยู่แล้วหยุดหายใจไปเลยหรือว่าไม่ใช่พวกนี้จะหยุดแล้วก็จะสะดุ้งขึ้นมาตื่นขึ้นมาแต่มันจะมีช่วงที่ออกซิเจนตกลงไปเป็นพักผ่อนค่ะภาวะการหยุดหายใจขณะหลับนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงที่หลับลึกหรือเปล่าคะคุณหมอคะต้องบอกว่าการหลับเนี่ยของคนทั่วไปจะแบ่งหลักๆเนี่ยเป็น4สเตจนะคะก็คือสเตจ1คือหลับตื้นๆสเตจ2นี่ลึกขึ้นไปอีกนิดหน่อยสเตจ3นี่เป็นหลับลึกหลังโกรทฮอร์โมนในเด็กแล้วก็สเตจ4นี่เป็นหลับฝันหรือว่าเรียกว่าเรมสลีปเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการหยุดหายใจขณะหลับเยอะค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีการคลายตัวของกล้ามเนื้อทำให้มันมีโอกาสที่จะยุบตัวเยอะขึ้นค่ะค่ะแล้วอย่างกรณีภาวะหยุดหายใจขณะหลับนี่เกิดช่วงไหนคะคุณหมอส่วนใหญ่จะเกิดได้ทุกช่วงแต่ว่าช่วงที่เป็นเยอะจะเป็นช่วงเรมสลีปและปัญหาก็คือพอเขาเกิดขึ้นเยอะเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าสเตจ3คือดีฟสลีปคือเขาก็จะอยู่แต่สเตจการหลับที่ตื่นทำให้เขาหลับไม่สดชื่นไม่เข้าการหลับลึกค่ะเลยอาจจะสังเกตได้ว่าคนที่มีภาวะนี้จะเหมือนกับง่วงแล้วก็สลึมสลือตลอดนะคะใช่ค่ะทั้งที่เขาก็รู้สึกว่าเขาอาจจะนอนชั่วโมงตอนนอนก็พอเข้านอน 4 ทุ่มตื่น 7 8 โมงแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าเขานอนไม่สดชื่นนอนไม่เต็มอิ่มค่ะค่ะกรณีนี้อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอีกหลายโรคอย่างที่คุณหมอบอกนะคะถ้าไม่ได้มารับการรักษานานสักแค่ไหนคะคุณหมอคะที่อาจจะเข้าสู่ภาวะที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าภาวะเกี่ยวกับหัวใจคะคุณหมอค่ะต้องบอกว่าอันนี้ยังไม่มีข้อมูลในการวิจัยที่ชัดเจนนะคะแต่มารักษาให้เร็วที่สุดจะดีนะเพราะส่วนใหญ่เราจะไม่ทราบว่าเราเป็นมานานแค่ไหนค่ะกรณีการนอนไม่หลับอาจจะเกิดขึ้นกับเด็กได้ด้วยนะคะคุณหมอคะได้ค่ะเด็กเนี่ยพบว่าอาจจะพบอุบัติการน้อยกว่าในผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าก็เจอได้โดยเฉพาะส่วนใหญ่จะเจอในช่วงเด็กอายุ 2-9 ปีนะคะเด็กเนี่ยก็จะมีอาการในแง่ของนอนกรนเด็กเนี่ยสามารถกรนได้ดังบางเด็กบางคนดังกว่าผู้ใหญ่อีกนะคะตัวเล็กๆแต่ว่าอาการอาจจะไม่เหมือนผู้ใหญ่ชัดเจนเด็กเนี่ยบางทีเขาไม่ง่วงนอนเด็กเขาจะมาด้วยอาการเหมือนกับไฮเปอร์บางทีเด็กที่รู้สึกเหมือนมีสมาธิสั้นนะคะรู้สึกว่าเด็กดูไม่ยอมนั่งนิ่งนะคะถ้ามีอาการนอนกรนร่วมด้วยเนี่ยแนะนำให้นำมาตรวจเพราะมีข้อมูลค่อนข้างชัดเจนว่าหลังจากรักษาภาวะนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับแล้วเนี่ยเด็กเนี่ยดีขึ้นในแง่ของพฤติกรรมในแง่ของการเรียน
อ๋อค่ะแล้วเด็กนี่ก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอื่นเช่นเดียวกับผู้ใหญ่เหมือนกันไหมคะคุณหมอต้องบอกว่าข้อมูลของเด็กไม่ชัดเจนแต่พบว่าเพิ่มโอกาสของการมีเรื่องของภาวะโรคความดันโลหิตสูงได้ค่ะคนที่นอนกรนนี่นอกจากนอนกรนแล้วเขาอาจจะมีอาการอื่นๆที่อาจจะเจอได้บ้างมีอาการอะไรอีกบ้างคะคุณหมอคะค่ะคือคนที่มีภาวะหยุดหายใจเนี่ยนอกจากนอนกรนแล้วเนี่ยบางทีเขาจะมีเช่นภาวะพฤติกรรมผิดปกติขณะหลับนะคะเช่นบางคนจะมีขากระตุกขณะหลับสะดุ้งขณะหลับบางคนก็มีกระตุ้นให้มีเช่นภาวะเดิน sleep walking มีเดินพวกนี้เจอได้ส่วนใหญ่จะเจอในอายุน้อยในเด็กๆแล้วพอโตขึ้นจะหายไปแต่ถ้าคนที่ไม่เคยมีอาการพวกนี้เลยแต่เพิ่งมีตอนที่อายุเพิ่มขึ้นร่วมกับนอนกรนบางทีต้องสงสัยว่าภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยกระตุ้นให้เขามีพฤติกรรมผิดปกติบางคนก็มาด้วยกัดฟันนะคะกัดฟันเนี่ยส่วนใหญ่คล้ายๆกันคือมักจะเจอในผู้ใหญ่อายุน้อยเจอในเด็กโตขึ้นมักจะดีขึ้นถ้าเกิดมีนอนกัดฟันเยอะๆเลยนะคะฟันกร่อนเลยร่วมกับมีเรื่องของนอนกรนก็อาจจะต้องมาตรวจว่ามันเป็นจากภาวะนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับที่ไม่ได้รับการรักษาหรือเปล่าค่ะค่ะอย่างภาวะที่บอกว่าขากระตุกนี่จะมีผลส่งผลยังไงคะคุณหมอคะต้องบอกว่าบางคนก็จะสะดุ้งตื่นนะคะทำให้เหมือนกันคือเขาจะนอนไม่ลึกเขาบางทีไม่ได้รู้สึกว่าเขาตื่นบ่อยนะคะแต่พอมาตรวจการนอนหลับเราพบว่าเขาไม่เข้าการนอนหลับลึกแล้วเจอว่าขากระตุกบ่อยอันนี้เนี่ยบางทีก็มีการอันนี้จะรักษาโดยการใช้ยานะคะก็พบว่าคนไข้อาการดีขึ้นค่ะส่วนกรณีที่บอกว่ามีอาการลุกขึ้นมาเดินนี่คือคล้ายๆกับละเมอหรือเปล่าค่ะใช่ค่ะคือภาวะละเมอนั่นเองซึ่งอันนี้นี่ก็จะแบ่งเป็น2ลักษณะคือละเมอที่อาจจะไม่ได้อันตรายคือในเด็กนะคะพวกนี้ส่วนใหญ่ก็โตขึ้นจะหายไปมักจะเป็นจากกระตุ้นเช่นมีลักษณะนอนไม่พอพวกนี้นอนดึกนะคะพวกนี้ก็จะทำให้มีเรื่องของละเมอขึ้นมาได้นะกับละเมออีกแบบนึงคือละเมอจากหลับฝันอันนี้คือจาก REM sleep อันนี้เนี่ยจะน่ากังวลพอพวกนี้เนี่ยจะสัมพันธ์กับโรคร้ายแรงเช่นโรคพาร์กินสันพวกนี้จะไม่เดินแต่พวกนี้จะเป็นตื่นขึ้นมาขยับเหมือนฝันร้ายชกต่อยนะคะบางทีภรรยาโดนสามีเตะอะไรอย่างนี้นะคะหรือตกเตียงหัวแตกอันนี้เนี่ยต้องมาตรวจการนอนหลับนะคะเพราะว่าถ้าเป็นก็รักษาด้วยการใช้ยาแล้วก็จะต้องส่งไปตรวจสกรีนหาพวกพาร์กินสันดิซีสค่ะอาการแต่ละคนนี่ไม่เท่ากันค่ะคุณหมอคะดังนั้นแนวทางการรักษาก็จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนขึ้นกับเขาว่าเป็นโรคอะไรค่ะค่ะระยะเวลาในการรักษาโดยทั่วไปนี้ใช้เวลานานไหมคะคุณหมอคะต้องบอกว่าส่วนใหญ่อย่างถ้าพูดถึงโรคนอนไม่หลับมักจะเป็นการรักษาที่ต่อเนื่องนะคะคนไข้ก็มักจะต้องมาติดตามอาการอยู่เป็นระยะระยะมีทั้งรักษาโดยการปรับพฤติกรรมรักษาโดยการทานยานะคะภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นเนี่ยพบว่าการรักษาหลักคือการใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกนะคะนอกนั้นก็มีอุปกรณ์ทางทันตกรรมการผ่าตัดอันนี้ก็เช่นเดียวกันคือได้รับการรักษาแล้วเนี่ยดีขึ้นแต่ก็ต้องมาติดตามใกล้ชิดกับแพทย์ค่ะนี่ก็คือข้อมูลเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะการนอนกรนและการหยุดหายใจขณะหลับเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเราจะให้คุณผู้ชมนะคะและคุณผู้ฟังได้ไปพบกับอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆนะคะที่จะมาเกี่ยวข้องในการรักษาและการตรวจวินิจฉัยด้วยค่ะห้ามพลาดนะคะตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะก็เข้าสู่ช่วงสนทนาภาษาสุขภาพกันในช่วงที่2นะคะเมื่อสักครู่นี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอนะคะในช่วงนี้เราก็อยากจะให้ได้มาติดตามกันเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจวินิจฉัยและการรักษาด้วยในช่วงนี้ก็มีผู้ที่จะมาทำการสาธิต2ท่านนะคะท่านนึงก็จะเป็นผู้ป่วยอีกท่านนึงก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะมาติดอุปกรณ์เครื่องมือนะคะในการที่จะมาติดอุปกรณ์ให้กับผู้ป่วยนี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการให้นะคะคุณหมอคะใช่ค่ะซึ่งการติดอุปกรณ์ก็จะมีการติดหลายจุดเลยค่ะก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะแสดงวิธีการตรวจติดอุปกรณ์นะคะก็มีการติดเพื่อวัดคลื่นสมองนะคะก็จะมีการติดที่ศีรษะนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมีการหลังจากทำความสะอาดผิวหนังแล้วนะคะด้วยแอลกอฮอล์ก็จะมีการใช้อุปกรณ์ยึดติดที่จะช่วยทำให้หลีดในการติดเนี่ยติดอยู่กับคนไข้ไม่หลุดนะคะจะมีการติดหลายจุดเลยค่ะที่ศีรษะนี่ก็จะมีการติดทั้งหมด6จุดนะคะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะมีการติดในส่วนของตาด้วยเพื่อดูการกรอกตานะคะมีการติดที่คาง
นะคะเพื่อดูว่าคนไข้เนี่ยมีการขยับของกรามไหมมีเรื่องของเพื่อช่วยในการว่าดูว่าคนไข้หลับอยู่ในสเตจไหนนะคะแล้วก็จะมีการวัดการหายใจมีใส่อุปกรณ์เข้าไปในรูจมูกนะคะมีการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจลีดซองนะคะมีการวัดระดับออกซิเจนนะคะมีการติดสายรัดที่หน้าอกและท้องเพื่อดูว่าคนไข้มีแรงในการหายใจเป็นอย่างไรนะคะมีการติดที่ขาเพื่อดูขากระตุกนะคะคือติดละเอียดมากนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะมีการวัดเรื่องของนอนปรนแล้วก็มีการถ่ายวิดีโอด้วยนะคะซึ่งใช้เวลาการติดอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะค่ะนี่เจ้าหน้าที่ก็จะแสดงการติดบางส่วนนะคะค่ะสำหรับผู้ที่ติดตามรับชมทาง Facebook Live นะคะก็จะเห็นภาพส่วนคุณผู้ฟังนี่คงต้องอธิบายสักนิดนึงนะคะว่าอุปกรณ์ที่ติดเนี่ยถ้าเรามองอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของเหมือนกับสายไฟเส้นเล็กๆนะคะแล้วก็มีขั้ว2ด้านใช่ค่ะจะมีสายไฟซึ่งจะไปต่อเข้ากับ head box เป็น อุปกรณ์ที่รวบรวมประมวลข้อมูลแล้วก็จะส่งไปทางจอนะคะจะเป็นลักษณะ wireless คือเราทำที่ห้องนี้แต่จะมีเรื่องของ control room นะคะซึ่งจะสามารถมีสัญญาณส่งไปดูในห้องนั้นนะคะซึ่งจะสามารถประเมินความผิดปกติจากการนอนหลับได้จากข้อมูลสัญญาณที่ถูกส่งไปนะคะก่อนจะไปติดผู้ที่มีปัญหานอนกรนนี่ต้องมีการทาครีมก่อนจะมีการแปะติดอุปกรณ์ด้วยนะคะค่ะเป็นครีมนะคะอย่างครีมที่เห็นเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์พิเศษนะคะซึ่งจะช่วยนะคะหนึ่งก็คือในแง่ของการลดแรงต้านทานจากผิวหนังแล้วก็ช่วยให้อุปกรณ์เนี่ยติดกับคนไข้ได้ค่ะก็จะเป็นครีมเฉพาะไม่เหมือนโลชั่นทาผิวธรรมดานะคะโลชั่นเนี่ยไม่ให้ทาจริงๆก่อนที่คนไข้จะมาติดอุปกรณ์แนะนำไม่ให้ทาโลชั่นเพราะมันจะติดอุปกรณ์ไม่อยู่นะคะแต่จะมีครีมยึดติดอันนี้เป็นครีมพิเศษสำหรับติดอุปกรณ์ตรวจโดยเฉพาะค่ะผู้ที่มีปัญหานอนกรนอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะมาตรวจนะคะแล้วก็มาวัดความผิดปกติตรงนี้นะคะทุกคนที่มีปัญหานอนกรนสามารถมาตรวจได้ไหมคะคุณหมอคะต้องบอกว่าแนะนำว่ามาตรวจกับแพทย์ก่อนนะคะไม่ใช่ทุกท่านที่จำเป็นจะต้องมาตรวจการนอนหลับถ้าเกิดเขานอนกรนแต่ไม่มีอาการผิดปกติอย่างอื่นหรือว่าเขานอนกรนแล้วเราทราบสาเหตุเช่นตรวจแล้วเขามีภูมิแพ้จมูกที่เป็นเยอะนะคะอันนั้นเราก็จะรักษาสาเหตุไปก่อนค่ะแต่ว่าถ้ามีอาการที่เราสงสัยว่าจะมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับเราถึงจะมาส่งคนไข้มาตรวจการนอนหลับค่ะค่ะแล้วการตรวจนี้ต้องมีการตรวจทุกจุดเหมือนกันทุกคนไหมคะคุณหมอคะหรือว่าดูเฉพาะอาการของแต่ละคนคะก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมที่ไม่เหมือนกันนะคะเช่นถ้าเราสงสัยว่าคนไข้เนี่ยมีเรื่องของภาวะลมชักก็อาจจะไม่ใช่ติดแค่6จุดนะคะจะต้องติดมากกว่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าคนไข้สงสัยว่ามีพฤติกรรมผิดปกติจากการนอนหลับเช่นอย่างที่เรียนคือเคลื่อนแขนเคลื่อนขาชกต่อยเราจะมีการติดลีดเพิ่มขึ้นที่แขนนะคะเพื่อจะดูว่าเขามีการขยับเป็นอย่างไรนะคะถ้าคนไข้มีการกัดฟันก็จะติดลีดเพิ่มเพื่อดูเรื่องของการกัดฟันด้วยถ้าคนไข้สงสัยว่าจะมีภาวะหายใจไม่พอระดับคาร์บอนไดออกไซด์ข้างเราก็จะมีอุปกรณ์เสริมที่วัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะโดยมากคนที่จะมีโอกาสได้มาตรวจวัดแบบนี้น่าจะมีปัญหาการนอนกรนค่อนข้างรุนแรงส่วนใหญ่จะเป็นสงสัยว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจะเป็นกลุ่มคนไข้ที่เรานำมาตรวจมากที่สุดค่ะค่ะในส่วนแรกนี่ก็จะเป็นสายไฟขนาดเล็กๆนะคะที่มีการติดนะคะตรงนี้ก็จะตรวจดูทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องของการกรอกตาอันดูเรื่องของคลื่นสมองเพื่อจะได้บอกว่าเขาหลับเป็นยังไงหลับลึกหลับตื่นมีการตื่นตัวระหว่างคืนบ่อยแค่ไหนค่ะอันนี้จะประเมินเป็นลักษณะของคลื่นสมองค่ะอย่างสายไฟตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะไปเชื่อมโยงกับอะไรคะคุณหมอคะจะไปเชื่อมโยงกับกล่องนะคะตัวเรื่องของอยู่นะคะเป็น head box นะคะจะลักษณะเป็นลักษณะกล่องไม่เยอะไม่ใหญ่นะคะซึ่งอันนี้ก็เจ้าหน้าที่จะพลักเข้าไปที่ตามจุดต่างๆที่เลเบลไว้แล้วก็จะเป็น wireless คือคนไข้ก็สามารถถืออันนี้แล้วก็เดินเข้าห้องน้ำอย่างนี้ก็ได้นะคะค่ะก็จะมีอุปกรณ์อยู่ค่อนข้างเยอะนะคะนอกเหนือจากสายที่เราเห็นนะคะสายไฟเส้นเล็กๆตรงนี้แล้วนะคะก็ยังมีอุปกรณ์อื่นด้วยเหมือนกันอยากจะให้คุณหมอแนะนำนะคะตัวอื่นที่ต้องใช้ไม่มีอะไรบ้างค่ะก็จะมีการวัดในแง่ของลมหายใจค่ะมีตัวของโฟลว์นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับระดับของออกซิเจนนะคะ
ตรงนี้ใช้วัดยังไงคะอันนี้จะใส่เข้าไปในรูจมูกของคนไข้นะคะและหลักการก็คือมันจะวัดเรื่องของลมหายใจที่คนไข้หายใจออกมาวัดออกมาเป็นแรงดันแล้วก็อันนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นวัดเรื่องของตัวโฟลว์ก็จะเป็นจะเราจะต้องเรียนคนไข้เวลามาทำตรวจการนอนหลับอุปกรณ์จะเยอะนะคะเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปในจมูกด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ที่วัดเรื่องของการหายใจนะคะวัดว่าโฟลว์ก็คือเหมือนกับว่าหายใจสะดวกคล่องแค่ไหนนี่แหละใช่ค่ะว่ามีการหยุดหายใจหรือเปล่าเนี่ยโฟลว์ก็จะลดลงหรือหายไปนะคะนี่ก็จะมีการวัดแล้วก็จะมีการติดอุปกรณ์อย่างอื่นเพิ่มเติมก็คือจะมีเรื่องของการใส่สายรัดที่หน้าอกและก็ท้องด้วยนะคะสายรัดที่หน้าอกและท้องนี่ใส่เพื่ออะไรคะเพื่อดูว่าเขามีการขยับเพื่อหายใจเป็นอย่างไรปกติดีหรือไม่นะคะค่ะอย่างคนที่มีความผิดปกติมากๆนี่หน้าอกกับท้องนี่จะเป็นยังไงคะคุณหมอก็จะมีการขยับที่เช่นถ้าสมมติว่าคนไข้มีการหายใจแบบการอุดกั้นแสดงว่าเขาพยายามที่จะหายใจแต่ว่าลมมันไม่เข้าเพราะมันมีการอุดกั้นอยู่จะเห็นว่ามีการหายใจที่เยอะนะคะมีการหายใจลักษณะการหายใจที่ผิดปกตินะคะเช่นถ้าเขามีการหยุดหายใจอีกแบบนึงเช่นคนไข้เป็นโรคหัวใจหรือเป็นโรคสมองทางสมองเนี่ยเขาจะมีการหยุดหายใจแบบที่สมองไม่สั่งให้ร่างกายหายใจอันนี้จะเห็นว่าหน้าอกกับท้องจะไม่ขยับเพราะฉะนั้นมันจะมีลักษณะการหยุดหายใจที่ต่างกันตัวลักษณะของสายรัดเบลเนี่ยก็จะช่วยแยกลักษณะของการหายใจแล้วจะมีการเด็กตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีซิกแนลก็จะถูกส่งไปที่เฮดบ็อกซ์เหมือนกันนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมีการวัดในแง่ของตัวออกซิเจนด้วยจะเป็นอุปกรณ์นะคะติดที่นิ้วนะคะค่ะสำหรับสายรัดนะคะคุณผู้ฟังคะก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนกับเข็มขัดเส้นเล็กๆนะคะลักษณะดูเหมือนเข็มขัดธรรมดาแต่มันไม่ใช่เข็มขัดธรรมดานะมันจะมีลักษณะที่เป็นเหมือนเหล็กที่ถูกเย็บอยู่ติดกับสายมันจะสร้างสัญญาณเป็นสัญญาณแม่เหล็กออกมานะคะซึ่งมันจะสามารถแจ้งได้ถึงว่าปริมาตรคล้ายๆจะสามารถวัดเรื่องของปริมาตรของทรวงอกที่ขยับเปลี่ยนแปลงไปเวลามันถูกยืดเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็เล็กลงอันนี้สามารถให้กราฟออกมาเพื่อช่วยประเมินการหายใจของคนไข้ได้นะคะมีตัวติดเรื่องของตัวออกซิเจนนะคะด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะดูแล้วสายนี้ก็จะช่วยในแง่ของการดูเรื่องของposition เราจะมีอุปกรณ์ติดเพื่อดูด้วยว่านอกจากถ่ายวิดีโอก็จะบอกด้วยว่าคนไข้เนี่ยมีลักษณะที่นอนท่าไหนนอนหงายนอนตะแคงเพราะก็บางคนก็จะเป็นนอนกรนหรือหยุดหายใจเฉพาะช่วงที่เขานอนหงายนักเป็นต้นแล้วเราจะมีการติดเรื่องของดูนอนกรนด้วยมีเสียงอันนี้จะวัดการสั่นสะเทือนเพื่อดูว่าเขากรนระดับไหนด้วยนอกจากการที่เราวัดเรื่องของถ่ายวิดีโอดูกราฟแล้วเนี่ยก็เราอัดเสียงด้วยนะคะฉะนั้นเสียงกรนก็จะได้ยินอันนี้ก็จะมีเรื่องของการสั่นสะเทือนก็จะช่วยบอกในแง่ของนอนกรนนะคะค่ะคือเราดูอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราอาจจะมองเห็นว่าก็เหมือนกับสายไฟทั่วๆไปนะคะมีขนาดเส้นเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่จริงๆแล้วต้องเป็นอุปกรณ์เฉพาะเลยในการตรวจค่ะอันนี้ก็จะมีติดที่ติดดูท่านอนของคนไข้นะคะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงท่านอนหงายนอนคว่ำนอนตะแคงนะคะคุณหมอคะมีผลแค่ไหนคะกับลักษณะท่านอนต่างๆเหล่านี้คะพบว่าคนส่วนใหญ่ถ้ามีภาวะนอนกรนหรือหยุดหายใจขณะหลับมักจะเป็นเยอะในท่านอนหงายนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ถ้าเป็นไม่เยอะสเต็ปแรกบางทีเราจะให้คนไข้อาจจะลองไปเปลี่ยนท่านอนดูนะคะแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกรายบางคนที่เป็นเยอะนี่บางทีเป็นทุกท่าหงายก็หยุดตะแคงก็หยุดนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าอย่างไรก็ตามก็น่าจะมารับการตรวจการนอนหลับค่ะยังมีอุปกรณ์อื่นๆที่น่าสนใจอีกค่ะคุณหมอขอคำแนะนำนิดนึงมีการตรวจออกซิเจนค่ะตัววัดออกซิเจนด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ติดที่ปลายนิ้วมือของคนไข้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการวัดระดับออกซิเจนในเลือดนะคะนอกจากนั้นก็จะมีการติดที่ขาด้วยนะคะเพื่อดูการขยับของขาค่ะหลังจากติดอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะให้คนไข้อยู่ในท่านอนบนเตียงนะคะการตรวจออกซิเจนนี่เพื่ออะไรคะคุณหมอคะเพราะว่าภาวะหยุดหายใจขณะหลับจะมีการตกลงของออกซิเจนนะคะเพราะว่าพอหยุดหายใจแล้วออกซิเจนจะตกลงพอคนไข้เริ่มเฮือกกลับมาหายใจออกซิเจนก็จะขึ้นนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเห็นค่าได้ชัดมากขึ้นใช่ค่ะก็จะบอกตัวเลขอย่างละเอียดนะคะ
ต่อไปนี่จะเป็นให้คนไข้นอนนะคะก็ต้องมีอุปกรณ์บางอย่างที่ต้องใช้ในท่านอนค่ะก็คือส่วนใหญ่เราตรวจการนอนหลับเราก็จะตรวจในท่านอนพอตรวจติดทุกอย่างเรียบร้อยเราจะให้คนไข้อยู่ในท่านอนให้เขาพยายามหลับเหมือนกับที่เขาหลับที่บ้านนะคะหลังจากที่ตรวจเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไข้ตรวจพบว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นที่เป็นระดับที่เยอะพอสมควรส่วนใหญ่เราจะมีตัวเลขว่าอย่างน้อย20ครั้งต่อชั่วโมงเนี่ยเจ้าหน้าที่จะมาใส่อุปกรณ์นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังจะติดในขณะนี้เรียกว่าอุปกรณ์ CPAP นะคะหรือเป็นอุปกรณ์เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกค่ะนะคะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่จะไม่ใช่เครื่องช่วยหายใจนะคะไม่ใช่ออกซิเจนหลักการคือมันเอาลมข้างนอกที่เราหายใจตามปกตินะคะกรองให้สะอาดแล้วมันก็จะอัดแรงดันนะคะเพื่อไปถ่างขยายท่อทางเดินหายใจให้กว้างขึ้นค่ะอันนี้เป็นการรักษาหลักในภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นนะคะซึ่งก็จะมีการใส่หน้ากากนะคะให้กับคนไข้นะคะซึ่งพอขณะใส่หน้ากากเราจะอุปกรณ์ที่ใส่จมูกออกนะคะทุกอย่างจะวัดการหายใจผ่านทางหน้ากากนะคะค่ะคือสำหรับคุณผู้ฟังนะคะสิ่งที่เห็นตอนนี้ก็คือจะมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่คล้ายๆกับเครื่องช่วยหายใจนะคะมาปิดอยู่ตรงบริเวณจมูกกับปากนะคะใช่ค่ะอาจจะปิดแค่บริเวณจมูกค่ะจะไม่ได้ปิดที่บริเวณปากนะคะหน้ากากส่วนใหญ่แบบที่ปิดทั้งปากทั้งจมูกก็มีนะคะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ใช้ในกรณีแรกเพราะว่าคนไข้จะรำคาญค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้ากากที่ค่อนข้างเล็กๆอย่างนี้นะคะค่ะตรงนี้นี่ตรวจความสำคัญคือตรวจอะไรบ้างคะคุณหมออันนี้คือวัดพอเราทราบแล้วเขามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับหลักการพอให้อุปกรณ์นี้แล้วเนี่ยมันจะไปถ่างขยายท่อทางเดินหายใจทำให้การที่มีการอุดกั้นการหยุดหายใจนี่ลดลงนะคะเราใส่อุปกรณ์นี้เราก็จะวัดว่าหยุดหายใจที่เคยเยอะๆเนี่ยเหลือกี่ครั้งถ้าเกิดว่าเราปรับแรงดันส่วนใหญ่เราจะเริ่มที่4เซนติเมตรน้ำถ้า4เซนติเมตรน้ำแล้วยังเอาไม่อยู่นะคะก็จะปรับแรงดันขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งหยุดหายใจเนี่ยหายจนกระทั่งออกซิเจนดีจนกระทั่งคนไข้นอนหลับได้ดีค่ะก็จะเป็นอุปกรณ์นี้ซึ่งก็จะต่อกับท่อนะคะซึ่งเป็นท่อลมนะคะซึ่งท่อลมเนี่ยก็จะถูกไปติดกับตัวเครื่องนะคะซึ่งเครื่องเนี่ยจะเป็นเครื่องที่ให้แรงดันอากาศไปเพื่อทางขยายท่อทางเดินหายใจให้คนไข้นะคะค่ะค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะตอนนี้ผู้ที่ทำการสาธิตนะคะเป็นผู้ที่มีภาวะนอนกรนก็มานอนที่เตียงแล้วนะคะเพราะว่าในขั้นตอนนี้จะต้องเป็นท่าในการนอนนะคะคุณหมอคะใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะให้คนไข้นอนตั้งแต่ก่อนใส่เครื่องอันนี้แล้วนะคะหลังจากตรวจว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยเจ้าหน้าที่จะค่อยเข้ามาแล้วก็จะมาใส่อุปกรณ์ CPAP อันนี้นะคะซึ่งอุปกรณ์นี้ก็จะมีการที่ต่อกับท่อแล้วมันก็จะส่งสัญญาณไปที่ห้องคอนโทรลนะคะเพื่อจะบอกว่าค่าการหยุดหายใจของคนไข้เป็นอย่างไรนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะปรับระดับถ้ายังมีหยุดหายใจอยู่นะจะค่อยๆเพิ่มระดับไปเรื่อยๆนะคะหลักการก็คือคนไข้ไม่ควรจะมีการหยุดหายใจเกิน5ครั้งต่อชั่วโมงอันนี้จะถือว่าเป็นตัวเลขซึ่งเราจะใช้ว่าถ้ายังเกินเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะปรับแรงดันขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วออกซิเจนควรจะเกิน 90% ซึ่งเป็นค่าปกตินะคะตอนนี้ผู้สาธิตดูจะหลับสบายแล้วนะคะคุณหมออยู่เว้นเมื่อคืนค่ะ ค่ะจริงๆในห้องนี้ก็จะมีการจัดบรรยากาศที่ทำให้น่านอนอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีการเลือกหมอนนะคะแล้วก็เลือกเตียงที่น่าจะช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะส่วนใหญ่เราก็เนื่องจากบางคนชอบเตียงแข็งบางคนชอบเตียงนุ่มนะคะเพราะฉะนั้นเตียงของโรงพยาบาลก็จะเป็นเตียงกลางๆก็คือจะไม่นุ่มเกินไปไม่แข็งเกินไปนะคะหมอนก็จะค่อนข้างพอดีนะคะแล้วก็ห้องก็จะทำให้เหมือนเป็นบรรยากาศคล้ายๆห้องนอนตามปกติไม่ค่ะไม่เหมือนโรงพยาบาลเดี๋ยวคนไข้ก็จะนอนไม่หลับนะคะก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวนะคะตกแต่งค่อนข้างเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีโซฟาเบดด้วยถ้าบางคนเนี่ยต้องมีญาติมาอยู่ด้วยนะคะเช่นคนไข้ที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะก็จะมีโซฟาเบสให้ญาติมานอนเฝ้าได้หนึ่งท่านค่ะในการวัดค่าสิ่งสำคัญนะคะค่าที่มีความหมายมากนะคะต่อการที่ตรวจผู้ป่วยนี่จะมีค่าอะไรบ้างคะคุณหมอคะ
ก็มีค่าที่เราจะวัดระหว่างคืนก็มีตั้งแต่คลื่นสมองเพื่อดูว่าเขาหลับตื่นเป็นอย่างไรนะคะเพื่อดูว่าเขามีการหลับที่ปกติคุณภาพการนอนดีหรือไม่มีการวัดเรื่องของหยุดหายใจหรือเปล่าวัดโฟลว์การหายใจซึ่งตอนนี้ได้ถูกถอดออกไปแล้วหลังจากใส่อุปกรณ์ช่วยนะคะมีเรื่องของการวัด EKG คือคลื่นไฟฟ้าหัวใจมีการวัดระดับออกซิเจนมีการวัดว่าขากระตุกกี่ครั้งต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็มีการถ่ายวิดีโอถ้ามีความผิดปกติจากการหลับนะคะหรือว่ามีภาวะนอนละเมอก็จะสามารถเห็นได้จากวิดีโอนะคะอันนี้ก็จะเป็นการตรวจวัดหลักๆค่ะบางคนก็จะมีการนอนกรนเสียงดังบางคนก็เสียงไม่ดังสักเท่าไหร่นะคะอันนี้มีการตรวจวัดระดับเสียงอ๋อมีการวัดมีการบันทึกเสียงอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีการด้วยไมโครโฟนนะคะที่ติดอยู่ที่คอของน้องเขาตอนนี้นะคะอ๋อค่ะดังนั้นก็จะมีการบันทึกวิดีโอไว้นะคะค่ะมีการวัดการสั่นสะเทือนมีการวัดระดับเสียงค่ะอ๋อค่ะการตรวจวัดนี่คือใช้เวลาแค่1คืนอย่างนั้นหรือเปล่าคะคุณหมอคะส่วนใหญ่จะใช้เวลาแค่1คืนนะคะยกเว้นว่าถ้าสมมติว่าคนไข้ตรวจแล้วไม่ได้รับการสั่งการตรวจเป็นแบบให้ลองเครื่องเลยเช่นตรวจว่าเป็นโรคหรือไม่นะคะอันนั้นก็ถ้าตรวจแล้วพบว่ามีการหยุดหายใจเยอะก็อาจจะค่อยมานอนอีกคืนเพื่อการใส่เครื่องนะหรือว่าถ้าคืนแรกยังไม่ได้คำตอบนะคะเช่นคนไข้คืนแรกทำแล้วอาจจะนอนไม่ดีทำให้แปรผลไม่ได้นะคะอันนั้นก็จะต้องให้คนไข้มานอนอีกคืนอ๋ออาจจะมีกรณีที่คนไข้อาจจะตื่นเต้นหรือเปล่าคะคุณหมออันนี้ก็เจอแต่ไม่บ่อยมากเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะบอกคนไข้ว่าให้พยายามเขาเป็นคนนอนยากไหมถ้านอนยากเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกว่าคืนที่มาตรวจการนอนหลับเนี่ยให้คนไข้ตื่นเร็วกว่าปกติสักชั่วโมงนึงนะคะอย่านอนกลางวันอย่าทานกาแฟเขาจะได้นอนง่ายๆนะคะอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่เก็บค่าต่างๆมากมายเอาไว้นะคะตรงนี้ก็จะไปประเมินผลในการรักษาอีกทีนะคะคุณหมอใช่ค่ะก็คนไข้หลังจากตรวจการนอนหลับเรียบร้อยส่วนใหญ่คนไข้จะมาถึงประมาณ2ทุ่มนะประมาณสัก7โมงไม่เกินคนไข้ก็จะกลับบ้านนะคะแล้วจากนั้นก็จะนัดคนไข้มาฟังผลตรวจการนอนหลับซึ่งจะประเมินโดยแพทย์อย่างละเอียดอีกรอบก่อนที่จะแจ้งผลให้คนไข้ค่ะค่าการตรวจวัดนี่มีความแม่นยำแค่ไหนคะคุณหมอคะอ๋อแม่นยำนะคะเพราะว่าอุปกรณ์เราก็ทันสมัยนะคะเทคของเราก็มีความชำนาญได้รับการเทรนมาอย่างดีนะคะแล้วก็แพทย์ก็เป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นก็เทสก็มีความน่าเชื่อถือค่ะบางท่านอยากจะมาตรวจจริงๆนะคะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าอาจจะไม่ได้รับการตรวจทุกท่านนะคะตรงนี้อาจจะเป็นเพราะเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยหรือเปล่าคะคุณหมอคะเพราะว่าบางกรณีที่อาจจะไม่ต้องถึงขั้นกับมาตรวจการนอนหลับอาจจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายโดยสิ้นเปลืองไปนะคะส่วนใหญ่คือเราจะให้คนไข้มารับการตรวจกับแพทย์ก่อนนะคะแล้วแพทย์จะตัดสินใจว่าคนไข้มีความจำเป็นหรือเปล่าว่าต้องตรวจการนอนหลับถ้าเขาจำเป็นจริงๆแต่ไม่มีค่าใช้จ่ายเราก็มีงบบางส่วนที่จะให้คนไข้เรียกว่าเป็นโควต้าซึ่งทางโรงพยาบาลจะสามารถเซ็นนะคะ อย่างทางหมอก็จะสามารถเซ็นว่าให้คนไข้ทำโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่ไม่ต้องทำจริงๆคือไม่จำเป็นต้องทำสมมติเขากรนเฉยๆแต่เขาไม่ได้มีอาการสงสัยภาวะหยุดหายใจเนี่ยเราก็จะแจ้งคนไข้ไปว่าเขาไม่จำเป็นต้องมาตรวจให้เขาไปปรับพฤติกรรมไปลดน้ำหนักให้เขาไปหยุดสูบบุหรี่ไปหยุดสุราให้เขาอาจจะให้การรักษาภูมิแพ้จมูกไปก่อนให้เขาไปเปลี่ยนท่านอนตะแคงอะไรอย่างนี้มาก่อนถ้าไม่ดีขึ้นค่อยมาตรวจอีกทีค่ะนี่ก็เป็นแนวทางในการตรวจวินิจฉัยนะคะแต่ว่าในกรณีรักษาบ้างค่ะคุณหมอคะเมื่อตรวจแล้วพบค่าความผิดปกตินี่ต้องทำยังไงคะคุณหมอค่ะอันนี้จริงๆตัวอย่างที่เห็นนี้คือการรักษานะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการรักษานะคะซึ่งจะมาใส่ให้คนไข้หลังจากพบว่ามีค่าการหยุดหายใจเยอะคือเกิน20ครั้งต่อชั่วโมงแต่ไม่ใช่การรักษาวิธีเดียวนะคะบางคนถ้าใส่เครื่องไม่ได้หรือบางคนอาจจะเป็นไม่เยอะมากแล้วไม่อยากจะใช้การรักษาแบบใช้เครื่องก็อาจจะใช้เป็นอุปกรณ์ทางทันตกรรมนะคะซึ่งสามารถใส่แล้วก็หลักการมันคือจะดึงกรามล่างมาด้านหน้าทำให้ท่อทางเหนือใจด้านหลังมันกว้างขึ้นนี่ก็เป็นการรักษาแบบนึงมีการผ่าตัดช่องคอถ้าเขาเกิดว่ามีหยุดหายใจแต่เป็นไม่เยอะมากค่ะนะคะแล้วก็อย่างเช่นต่อมทอนซิลโตนะคะลิ้นไก่ยาวแล้วเป็นไม่เยอะคนไข้ไม่อ้วนนะคะอันนี้เราก็อาจจะแนะนำการรักษาโดยเป็นการผ่าตัดนะคะแต่อย่างไรก็ตามจะต้องได้รับการวินิจฉัยก่อนก็คนไข้ก็จะต้องมาตรวจการนอนหลับก่อนนะคะว่าถ้าเป็นก็คุยเรื่องของแนวทางการรักษาแต่ถ้าคนไข้โอเคว่าถ้าเป็นเยอ ะจะ
ใช้เครื่องเราจะทำแบบนี้คือครึ่งคืนแรกเป็นครึ่งคืนหลังเจ้าหน้าที่ก็จะลองใช้เครื่องไปเลยข้อดีก็คือเขาไม่ต้องมานอน2คืนข้อดีก็คือเขาก็จะรู้เลยว่าใช้เครื่องแล้วเขาไหวไหมเขาชอบไหมเพราะบางคนใส่เครื่องแล้วก็ดีตื่นมาตอนเช้าโอ้โหสดชื่นมากไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาเป็น10ปีอย่างนี้เขาก็ใส่เครื่องโอเคบางคนใส่เครื่องแล้วอาจจะยังไม่ค่อยชินอันนี้ก็มาคุยกับแพทย์อีกทีนึงนะคะว่าการรักษาเนี่ยเป็นแบบนี้เพราะบางคนจะใส่เครื่องตอนแรกไม่ดีแต่ว่าพอไปใช้ที่บ้านกลับดีเพราะอันนี้มันมีอุปกรณ์เยอะบางคนก็รู้สึกว่าอึดอัดนอนไม่ได้แต่ถ้าไปนอนที่บ้านเนี่ยเขาจะมีแค่อุปกรณ์หน้ากากกับเครื่องเดี๋ยวนี้ก็เล็กมากเล็กๆแบบขนาดใหญ่กว่า iPhone นิดนึงก็มีเดี๋ยวนี้เครื่องใช้สะดวกมีแบตเตอรี่ใช้บนเครื่องบินอะไรอย่างนี้ก็ยังได้ค่ะก็เป็นแนวทางในการรักษานะคะที่ใช้ได้ผลนะคะกับผู้ป่วยอาจจะมีข้อสงสัยว่าจะรักษาการนอนกรนได้หายขาดไหมคะคุณหมอคะต้องบอกว่าขึ้นกับความรุนแรงของโรคนะคะคือถ้าเขามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับแล้วเขาเป็นไม่เยอะน้ำหนักตัวเยอะก็มีข้อมูลวิจัยว่าลดน้ำหนักอาจจะทำให้ภาวะนี้หายได้แต่ถ้าเขาเป็นจักเยอะเป็นหยุดหายใจเยอะเกิน30ครั้งต่อชั่วโมงเนี่ยพบว่าลดน้ำหนักปรับไลฟ์สไตล์ดีขึ้นแต่อาจจะไม่หายไปเลยส่วนใหญ่จะแนะนำว่าคนไข้ควรจะต้องรับการรักษาต่อเนื่องและการรักษาหลักก็คือการใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกหรือเครื่อง CPAP ค่ะแล้วอุปกรณ์ที่เราอาจจะคุ้นหน้ากันนะคะก็อย่างเช่นลักษณะคล้ายฟันยางตรงนั้นนี่ช่วยอะไรได้บ้างไหมคะคุณหมออันนี้เนี่ยถ้าฟันยางทั่วไปที่เราเห็นว่าการกัดฟันเนี้ยอันนั้นจะไม่ได้สำหรับรักษาภาวะนี้นะคะมันต้องเป็นอุปกรณ์ที่หน้าตาคล้ายกันแต่ว่ามันจะเป็น2ชิ้นแล้วก็อันนี้จะลักษณะที่เลื่อนได้จะเป็น2ชิ้นแล้วหมอฟันต้องไปหาหมอฟันทุก2อาทิตย์เขาจะค่อยๆเลื่อนกรามล่างมาด้านหน้าจนกระทั่งท่อทางเดินหายใจกว้างขึ้นกรนลดลงสดชื่นขึ้นพอทำถึงจุดนั้นคนไข้ต้องมาตรวจการนอนหลับซ้ำและใส่อุปกรณ์เลื่อนกรามล่างมาด้านหน้าเนี่ยนะคะแล้วก็เทสสลิปเทสตามว่าเขาหายแล้วจริงๆหลังจากใส่อุปกรณ์ค่ะอาจจะมีผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะมีข้อสงสัยเพิ่มเติมแล้วก็มีข่าวดีนะคะว่าจะมีการจัดงานเสวนาเกิดขึ้นด้วยมีรายละเอียดยังไงคะคุณหมอค่ะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะทางศูนย์นิทราเวชจะจัดการสัมมนาประจำปีทุกปีอยู่แล้วปีนี้ก็จะจัดวันที่24มิถุนายนเป็นวันเสาร์นะคะ8โมงครึ่งถึงประมาณ4โมงเย็นก็จะมีการให้ความรู้ทุกเรื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องความผิดปกติจากการนอนหลับนะคะ สามารถถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่026494037เพื่อมาลงทะเบียนนะคะเรารับแค่200ท่านนะคะค่าลงทะเบียนอยู่ที่200บาทนะคะเรื่องของค่าลงทะเบียนก็จะนำไปช่วยในแง่ของการบริหารจัดการของศูนย์นิทราเวชนะคะเข้าทางโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยนะคะค่ะค่าใช้จ่ายก็มีราคาไม่แพงเลยแต่ว่าจะได้รับทราบข้อมูลที่น่าสนใจมากมายค่ะนะคะก็อย่าพลาดกันนะคะในช่วงท้ายนี้ค่ะคุณหมอคะสำหรับผู้ที่มีภาวะนอนกรนแล้วก็มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับนะคะอาจจะมองข้ามปัญหาเรื่องนี้ไปแต่ว่าคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วมีผลต่อการที่จะเกิดโรคอื่นตามมาได้ใช่ค่ะอยากจะฝากถึงผู้ที่มีปัญหานี้ยังไงบ้างคะก็อยากให้ผู้ที่มีภาวะนอนกรนนะคะให้ลองสังเกตตัวเองว่าเรามีภาวะอาการนอกจากนอนกรนแล้วมีอาการอย่างอื่นด้วยหรือเปล่านะคะอย่างที่เรียนไปคือถ้าเกิดว่าไม่ใช่นอนกรนธรรมดาแล้วรู้สึกตื่นมามันไม่สดชื่นมันไม่เฟรชมันรู้สึกว่าง่วงนอนตอนกลางวันตื่นมามีปวดศีรษะนะคะเริ่มนอนไม่ต่อเนื่องแล้วมีตื่นบ่อยระหว่างคืนนะคะหรือว่ามีโรคประจำตัวที่ยังควบคุมไม่ได้นะคะเพราะอันนี้มีความสัมพันธ์เช่นเป็นความดันแล้วก็ทานยาแล้วความดันก็ยังคุมได้ไม่ดีมีเบาหวานนะคะมีครอบครัวที่เคยวินิจฉัยว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับนะคะหรือว่าไม่แน่ใจก็ควรจะมาพบแพทย์นะคะที่ศูนย์นิทราเวชนะคะเพื่อรับการตรวจแล้วก็รักษาค่ะค่ะวันนี้เราได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะที่มาสาธิตเรื่องของการตรวจวันในวันนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะนี่ก็คือข้อมูลดีๆนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงสนทนาภาษาสุขภาพเหมือนเวลาของรายการแล้วค่ะทีมงานต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนและคุณผู้ชมด้วยนะคะกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ